วัสดีครับวันนี้จะมีเมนูมานำเสนอนะครับจะเป็นน้ำพริกปลาดุกมะม่วงสับนะครับสำหรับคนที่เบื่อหมูเบื่อไก่นะครับน้ำพริกนี่ก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งเมนูนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำนะครับว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับสำหรับน้ำพริกปลาดุกมะม่วงสับของเรานะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่กินกับผักต้มนี่แหละครับคือดีมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรนะครับคอยติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับทุกคน